ันยองชิงกินสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมากินบุฟเฟ่กันนะครับที่ร้านบูสไปนะฮะอยู่ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะครับทองหล่อ22นะฮะทุกคนสามารถนั่ง BTS มาลงทองหล่อแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้15บาทเองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูนิดนึงว่าบรรยากาศที่โรงแรมแล้วก็ตรงโซนอาหารเนี่ยเป็นยังไงก็ไปดูกันนะจ๊ะวันนี้นะครับเราก็มากินอาหารบุฟเฟ่กันที่ร้านบลูสไปค์นะครับเป็นบุฟเฟ่โรงแรมแต่ว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะราคาเพียง420บาทต่อคนนะครับเฮ้ยถามจริงอาหารส่วนมากเนี่ยในร้านก็จะเป็นอาหารไทยนะที่นี่เนี่ยเขาเด่นเรื่องข้าวต้มเพราะว่าเขามีข้าวต้มหลากหลายแบบมากๆนะฮะแล้วก็ขาหมูเขาก็อร่อยมากๆนะครับเราชิมมาแล้วนะและที่สำคัญเนี่ยอย่างแซลมอนเลเวอร์อย่างเราเนี่ยที่นี่ก็มีนะแต่ว่าจะเป็นแซลมอนแบบที่ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแกมันดีนะดีไม่แพ้แบบว่าญี่ปุ่นเลยอย่างซาชิมิอะไรอย่างงี้ที่นี่เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะครับอาทิตย์ถึงพฤหัสเนี่ยเปิด 5:00 นถึง 5:00 นแต่ว่าศุกร์กับเสาร์เนี่ยเปิด5โมงเย็นถึงตี2นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับมา2คนเนี่ยคนที่2จ่ายเพียง 50% ก็คือ210บาทนั่นเองไปกินจ้าตอนนี้เราอยู่ตรงโซนอาหารนะครับทุกคนก็มีอาหารเยอะมากๆๆมากมากเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนิดนึงว่ามีอะไรกินบ้างตรงนี้เป็นพะโล้ขาหมูนะฮะทุกคนว้าวเฮ้ยน่าทานมากเลยอ่ะทุกคนเราดูอย่างอื่นกันบ้างว่ามีอะไรอีกจ้าต่อไปเป็นหัวปลาแซลมอนนะฮะน่ากินมากเนื้อปลาแซลมอนแบบว่าส้มๆเป็นแซลมอนสีไม่ได้มีทุกวันนะคะอันนี้บอกก่อนมีเป็นเป็ดนะฮะทุกคนน่ากินมากทุกคนไข่เจียวหมูสับต้มแซ่บกระดูกหมูก็คือมีเมนูไทยๆเยอะแยะมากมายนะฮะนะก็ลองร้อนๆเลยอ่ะดูดิควันขึ้นเลยอ่ะเลิศต้มแซ่บก็มีได้เลยมีอีกเยอะแยะมากมายก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนที่เป็นโจ๊กนะครับแล้วก็มีเครื่องต่างๆนานามากมายตรงนู้นก็มีเป็นไข่ด้วยแล้วก็ตรงอื่นตรงนี้ก็เป็นบรรดาผักนะก็คือเราสามารถตักผักตรงนี้เนี่ยใส่จานใดๆนะจ๊ะแล้วก็ไปให้ทางพ่อครัวเขาจัดเราอยากทานอะไรก็บอกเขาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแบบตักไปทำยำอะไรใดๆเอาตามสบายนะฮะดูฝั่งนู้นกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นข้าวต้มนะข้าวต้มอะไรคืออะไรอะคะข้าวต้มมันอ๋อเหรอโอเคงั้นเราจะไม่กินคือเฮ้ยฉันชอบกินติ่มซำมากทุกคนมีเป็นซาลาเปานะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นขนมจีบจ้าเฮ้ยสีมันแบบสวยมากทุกคนหิวแล้วอ่ะส่วนตรงนู้นเนี่ยมีพวกแบบไข่ยำไข่ไข่ใดๆล้วนอันนี้จังไข่พี่แกมันน่ากินมากเลยอ่ะในส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นพวกแบบว่าเครื่องดื่มของว่างรองทองนึงอะไรอย่างงี้ก็จะมีเป็นแบบว่าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ชาดำแล้วก็นมเดนแล้วก็มีน้ำข้นน้ำแข็งให้มีขนมปังให้เรา
จัดการเอาเองปิ้งเองอะไรเองมีเนยมีอะไรให้พร้อมนะแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยน่าสนใจตรงนี้แหละคือมีสังขยาใบเตยเฮ้ยมันน่ากินมากอ่ะทุกคนตรงนี้คืออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะโอ้เป็นขนมปังอบขนมปังนึ่งปะใช่ใช่เอาไว้กินกับพวกสังขยาใบเตยเฮ้ยฉันเหี้ยวทุกคนคนอันนี้คือน้ำฝรั่งนะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบอร่อยอ่ะเหมือนคันสดเฮ้ยคืออันนี้คืออะไรอ่ะอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำยำกันนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่กันตรงโซนของยำนะทุกคนคือเราสามารถทำยำเองเราใส่อะไรก็ได้แต่เราก็จะทำเอาไว้เป็นยำของเราแหนมโคเซียนใช่ไหมคุณเหลือเวลา30นาทีในการทำยำในครั้งนี้เร่งมือด้วยค่ะใส่ลงไปแล้วก็จะคลุกเพื่อมันเข้ากับน้ำเมื่อกี้น้ำยำนะเป็นน้ำซีฟู้ดนะจะได้ทั้ง2รสชาติก็คือทั้งเป็นซีฟู้ดแล้วก็น้ำยำปกติโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะยกไปทางอันนี้เลยไม่ใช่เราต้องตักออกมาใส่จานเราแล้วเสิร์ฟค่ะกลิ่นหอมมากทุกคนนี่ถ้าเขามียำถ้าเขามีแซลมอนให้เราตักนี่ก็คือจะใส่ไปนี่ก็คือยำของเรานะคะทุกคนเป็นยำเราจะมากินกันนะทุกคนเราจะมาลองชิมยำที่เราได้ทำมาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราเอาอันนี้เขาเป็นไข่เค็มป่ะหรือว่าไข่มีไข่เค็มใส่เข้ามาตัดขาดตลอดมีความเผ็ดน้ำยำเขาดีอ่ะมันแรกเป็นฝีมือสำหรับมันเป็นฝีมือน้ำยำเขาทุกคนอร่อยอ่ะผมก็เมื่อคืนเราไปเอาแซลมอนมาคนลายมันดีมากมันคือดีทุกคนแซลมอนมันดีทุกอย่างว่ามันจะเป็นยังไงมันคือแซลมอนมันก็ดีหาที่วายๆทุกคนมันก็อร่อยอ่ะเป็นซีดีมาสองพอเอจีไม่ครบทุกคนยกตู้จุดพัชราแล้วก็มีกุ้งกับขนเส้นนะจ๊ะใช่ค่ะแต่ที่มันคล่องไม่ใช่ปีมีอย่างหนึ่งก็คือเป็นไข่เข้ามาทุกคนลองชิมแล้วสรุปเจมาจะมารับมาเจก็จะมาสลองคุณเจอมันบ่อยเจเวลาคนแก่ไข่เข้ามาอร่อยมากเดี๋ยวขอตัวไปกินอย่างจริงจังก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันกดไม่ได้คนคะเฮ้ยมันเห็นด้วยอ่ะเห็นดิกำลังเลื่อนไปแล้วค่ะทุกคนปึ้ม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 ก็คือคิดมาแล้วว่าจะใส่ซาเมะไม่ทำเองใส่ซาวตัวเองนั่นแหละอุ้ยน่ารักอ่ะเลยที่มันเราต้องเป็นสีนี้แบะปกติมีแต่แบบเขาทำกันอย่างนี้อันนี้เป็นวงกลมอ่ะงงเอาอะไรสองอันอุ้ยแบะ
อุ๊ยมันไอติมมันหนึบมากเออมันหนึบหนึบอ่ะมันต้องอร่อยมากแน่เลยอ่ะเนี่ยต้องมันคีทุกคนเราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือแบบว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยทุกคนมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกด้วยนะกิฟต์วอเชอร์เป็นอะไรนะกิฟต์วอเชอร์ก็คือสำหรับทานฟรีค่ะสำหรับวิดีโอนี้เรามีมาแจกด้วยเป็นวอเชอร์ทานฟรีที่ Blue Spice โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ทองหล่อ22นะครับจำนวน3รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับไปยัง Facebook หรือ Twitter ของตัวเองนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook หรือ Twitter ที่ตัวเองแชร์วิดีโอนี้ไปเนี่ยเราจะได้เข้าไปดูว่าแชร์เจ๋งหรือเปล่านะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสุ่มจับกันประกาศวันที่21มิถุนายนนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทำตามกติกากันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างแล้วก็กด Subscribe ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Bye.